กลไกที่เขาเสนอเรื่องเศรษฐกิจของคนรุ่นใหม่69นายแก้วซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถามว่าคนที่ยึดทำเนียบคนละคนก็บอกว่าท่านทูลดูในทีวีทำไมแก่ไม่จริงตัวจริงไม่แก่ตัวจริงสวยจะมาทำไมแล้วก็พูดด้วยหัวใจที่ได้มาเจอกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยความรักด้วยความคิดถึงสุดๆเลยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะพาพี่น้องออกจากความทุกข์ยากออกจากปัญหาออกจากความยากจนทั้งหลายตลอด 4-5 ปีมานี้เรามีทีมที่แข็งแกร่งค่ะนอกจากผู้บริหารเมื่อกี้นี้ที่พี่น้องได้พบกันไปหมดแล้วนะคะหลายๆท่านยังมีอีกค่ะพี่น้องคะวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาเจอกับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะได้มาปิ๊กบ้านสุขไม่สุขเหรอคะนะคะแจกบัตรสวัสดิการบัตรคนจนใครรับบ้างยกมือหน่อยค่ะราคาพืชผลเกษตรจะต้องขึ้นทุกตัวภายใน6เดือนอย่างน้อย 30% ได้นะคะและเราอยากทำไหมคะ7วันเมื่อเช้าท่านเดินท่านผลแรก5ปีดีใจมากครับก่อนกับท่านเลยคิดถึงวันนั้นคือการลงทุนในประเทศส่วนหนึ่งเป็นของต่างชาติเอามาลงส่วนหนึ่งเป็นของคนไทยลงทุนกันเองครับผมคนกรุงเทพแต่ผมก็เป็นคนบ้านเดียวกันหลายคนขนาดเลยอ่ะผมว่าการสร้างเศรษฐกิจเชียงใหม่ต้องไปควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีนักท่องเที่ยวมาอีกเป็นล้านถิ่นมาร่วมกับโครงการแก้เข้ามาด้วยในการลงทุนมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถ้าเรามีฝุ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นผมว่าสิ่งต่างๆลาวไปทางที่อื่นแต่เชียงใหม่ตันต้องหาวิธีว่าจะทะลุขึ้นมายังไงเรามีคนต่างชาติมาแย่งงานเรารถติดทั้งเมืองอากาศเสียน้ำเสียเรื่องที่สามคือเรื่องไม่มีกำลังซื้อในประเทศต้องเพิ่มล้อที่สามคือกำลังซื้อในประเทศถามว่ามาจากไหนมาจากพี่น้องเกษตรกรผลผลิตการเกษตรท่านเฉลิมอยู่บนรูครับไม่หมดพรรคพลังประชารัฐผู้สมัครหน้าตาโหยเฮงไม่ดีเท่าพรรคเพื่อไทยเขามีวิธีเมื่อวานไอ้ปุ้มปุ้ยท่านอยากรู้ไหมว่าใครยังไงท่านปฏิวัติท่านนายกคุณเนี่ยผมไม่มีอะไรเกลียดชังกับท่านแต่ถึงเวลาท่านต้องลูกน้องเก่าท่านทักษิณพอผมพูดถึงท่านทักษิณเขาบอกเดี๋ยวกกต.จะยุบพรรคอ้าวมึงยุบกูตั้งไหนไม่มีปัญหาจะยุบยังไงยุบสิวะเอาเป็นความวุ่นวายในประเทศพี่น้องครับยุบจอมพลสฤษดิ์2499